พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับบิ๊กไบค์วันนี้เราอยู่ที่งาน MG นะครับเป็นงานรถยนต์ที่เรามาดูรถในฝันของพวกเรารถคันใหญ่มากแต่ตอนเนี้ยเขาให้พวกเรามาใช้ชีวิตอยู่ในสนามเด็กเล่น1ชั่วโมงบิ๊กถ้าเราจะอยู่ที่เนี้ยเราต้องมีบ้านมีห้องครัวมีน้ำมีของกินเด็กๆครับเด็กๆเห็นบ้านเชือกไหมครับบ้านเชือกอยู่ตรงไหนไปวิ่งขึ้นบ้านเชือกเลยครับนี่เราเจอบ้านเชือกแล้วบ้านเชือกหลังนี้ตรงกลางนะครับเขาจะมีทางออกด้วยเป็นแบบกลมๆอ่ะเวลาเราจะออกจากบ้านอ่ะเราต้องลงรูตรงกลางเอาละครับทุกคนจะลงได้ไหมครับลงรูได้ไหมครับมันเริ่มยากแล้วว่าเอาละครับเดี๋ยวพ่อลงไปรอข้างล่างนะดูสิจะมีใครลงมาได้บ้างลงรูอุ้ยๆทีละคนทีละคนอุ้ยลง2คนเลยเหรอมันจะติดนะเรากําลังปรึกษากันอยู่ใครจะลงก่อนเอาละครับลงมาแล้วครับอึ๊บๆออกมาแล้วลงรูตรงกลางมันยากจริงๆข้อที่2นะครับเราต้องหาน้ำหาน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องหาห้องครัวทุกคนคิดว่าน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะไปดูกันครับไปดูน้ำกันครับไหนอ่ะไปน้ำเนี่ยเหรอน้ำมันมีตรงนี้น้ำมันน้อยจังอ่ะตรงไหนครับตรงนี้เป็นเหมือนรางใส่น้ำเลยเนาะเนี่ยเป็นรางใส่น้ำแต่ว่าตรงนี้เป็นอ๋อเป็นที่โยกน้ำโบราณโอ้โหอุ้ยบิงน้ำไหลออกมาเลยอ่ะเมื่อกี้น้องบิงโยกโอ้บิงทุกคนน้ำไหลออกมาแรงมากอุ้ยบิงงั้นเราเอาอะไรมาใส่น้ำกันไหมห้องครัวของเราอ่ะเราไปดูห้องครัวกันไบมีห้องครัวไหมงั้นไบรออยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อไปเอากระมังใส่น้ำมาแล้วค่ะน้องบิงตรงนี้เป็นกระมังเอาไว้ใส่น้ำไปเราไปลองน้ำเลยมาพ่อช่วยได้แล้วเก่งมากลงมาก่อนเอ้ยไปเข้าห้องครัวกันครับตอนนี้เราได้น้ำแล้วเราไปทำอาหารกันและตอนนี้นะครับเราเจอน้ำแล้วเรามีของกินแล้วเดี๋ยวเรามาดูของกินนะว่าบิงไบจะทำเสร็จหรือยังเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับน้องไบทำข้าวเสร็จยังครับน้องไบทำเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้ทำเมนูผัดกะเพราโอเคใกล้เสร็จหรือยังครับใส่ใบไม้เอ้ยต้องใส่ใบกะเพราใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ผัดกะเพราของน้องไบเดี๋ยวขอไปถามคนต่อไปนะคะน้องบิงครับวันนี้ทำเมนูอะไรคะทำผัดกะเพราเหมือนกันงั้นเดี๋ยวพ่อแบงค์จะชิมนะว่าของใครอร่อยตอนนี้น้องบิงกำลังตำหรอคะตำพริกตำกระเทียมหูมีน้ำเยอะเลยหูใส่พริกด้วยใช่ใกล้เสร็จหรือยังคะเนี่ยจะหมดเวลาใน9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ยกมือค่ะทุกคนต้องวางมือแล้วค่ะคนที่1เอามาเสิร์ฟที่โต๊ะเลยค่ะโต๊ะอยู่นี่ค่ะโต๊ะคนชิมมาเสิร์ฟเลยค่ะตอนนี้เราทำเหมือนรายการ MasterChef เลย MasterChef ประเทศไทยโหผัดกะเพรามีใบกะเพราด้วยขอดูจานนี้หน่อยนะครับอุ้ยจานนี้ปิดฝามาด้วยโอ้ผัดกะเพราน้ำซุปเยอะอุ้ยน่ากินน่ะงั้นเรากินคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะโอ้นี่ช้อนนะคะเนี่ยขอชิมหน่อยนะคะโอ้โหนี่โรยเกลือกันตรงนี้เลยเหรอโอ้โหโรยเกลืออีกแล้วโอ้โหตอนนี้เราใส่เกลือเยอะมากขอชิมหน่อยนะคะอ้ำขอชิมน้ำซุปหน่อยนะคะนี่เป็นน้ำซุปกะเพรานะคะว้าวมีพริกด้วยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอร่อยมากถึงเวลาตัดสินแล้วว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปตึน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 คนที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปก็คือบิงบายยูทูบเข้ารอบกัน2คนเลยค่ะอ่ะเก็บของได้ผ่านเข้ารอบแล้วงั้นตอนนี้นะครับเหลืออีกสถานีนึงการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับเราไปเล่นน้ำที่มีลูกบอลน่ะลูกบอลน้ำไปแล้วครับบิ๊กนำไปแล้วครับวันนี้ก่อนที่เราจะเล่นน้ำน้องไบจะมาสอนสุดคูณเพลินเพลงใช่ไหมใช่เอาแม่สองได้ไหมใช่ให้น้องๆที่ดูอยู่ท่องตามน้องไบนะพร้อมนะน้องไบ1 2 3สุดคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องไข่มัวยิ้มย่องหมายท้องก็เ
ลืม202 224 236 248 250 262 274 286 298 2020 2021 22 23 24สูตรคูณเพลินเพลง414 428 432 446 45 20 46 24 47 28 48 36 49 36 40 40 44 44 42 48สูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท้องไข่มัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืมลืมลืมงั้นเรามากรอกน้ำกันครับตรงนี้จะเป็นท่อน้ำถ้าเรามองดีๆแต่ละท่อเนี่ยเวลาเราใส่น้ำลงไปเราจะรู้ไหมว่าน้ำไหลออกมาจากรูไหนบ้างเอานะใส่ช่องนี้น้ำจะออกที่ไหนโอ้โหถ้าเราใส่ช่องกลางน้ำจะไหลออกตรงนี้แล้วถ้าเราจะให้น้ำออกตรงนี้ต้องทำไงครับอ๋อเขาจะมีรูของใครของมันแต่ถ้าเรามองดีๆรูตรงนี้จะรวมกันหมดเลยเนาะนี่แล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่งาน MG One Fine Day Wish Make Sat Night ภายในงานจะมีกิจกรรมฟังคำบรรยายจากคุณหมอเลี้ยงลูกยังไงให้ EQ ดีมีคิดแอนคาร์เพกาวด้วยมีสนามเด็กเล่นอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วมีงานประดิษฐ์ให้เราทำด้วยนะเนี่ยงานประดิษฐ์เราได้ทำเสื้อเป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการของเราเลยและตอนนี้ได้เวลาแล้วครับถึงเวลาที่เราจะไปเทสไดฟ์ลองขับรถ MG Max Sat 9ที่เขาบอกว่านั่งสบายคนนั่งอ่ะหลับเลยนะเดี๋ยวค่อยดูว่าบิ๊กไบค์จะหลับหรือเปล่าโอ้โหข้างในโล่งกว้างนั่งสบายมากๆ MG Max Sat 9 EMPV คันนี้นะครับมีประตูสไลด์ไฟฟ้ามีซันรูฟเปิดหลังคามีเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้วยครับแล้วขึ้นเลยครับบิ๊กไบค์แล้วก็ไม่กีฟ7ที่นั่งแม็กซัตนายใช่ไหมครับแม็กซัตนายครับแม็กซัตนาย7ที่นั่งเด็กๆนั่งข้างหลังได้เลย เปิดลมเย็นที่เบาะตรงนี้เลยตรงนี้ฮะอ๋อมีลมออกมาเป็นเบาะแบบมีลมด้วยใช่ครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับครับเย็นแล้วเมื่อยครับนวดครับเอาแล้วนะจะนวดแล้วนะเบาะนวดไฟฟ้าด้วยเบาะนวดไฟฟ้าคือ4ตัวอ๋อคนขับก็มีอ่ะ1 2 3ครับแล้วเปิดซันรูฟเปิดซันรูฟแล้วเปิดซันรูฟเปิดตรงนี้ได้เลยเปิดซันรูฟแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดให้ถึงคนข้างหลังไปเลยเปิดได้สุดเลยครับอยากซื้อเลยบิ๊กกระซิบว่าหนูอยากซื้อเลยพร้อมนะคุณแม่พร้อมจะเดินทางไหมครับเด็กๆพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับระบบความปลอดภัยครับก็จะมาเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็นระบบเลนแอสซิสต์ต่างๆที่คอยควบคุมเนี่ยให้รถคันนี้นะครับรักษาอยู่ในเลนตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ถนนเส้นนี้สามารถที่จะใช้ความเร็วได้ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะมีกล้องคอยจับป้ายจราจรนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไบสปอตครับแจ้งเตือนหมู่อับสายตารวมถึงการกดปิดประตูด้วยเวลาเราจอดรถติดถนนจะเป็นระบบดอร์โอเพนมอนิทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเรดาร์ด้านหน้านะครับเวลาเราจอดก็จะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะครับคันนี้รวมถึงกล้องมองภาพ360องศาตัวนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนความเร็วเกินนะครับเราสามารถที่จะปรับความเร็วได้ครับว่าความเร็วเกินเท่าไหร่ให้เขาเตือนเรานะครับแล้วตัวนี้จะเป็นระบบมอนิเตอร์The driver condition นะครับก็คือจะมีกล้องตรงนี้ฮะคอยจับหน้าคนขับครับเมื่อไหร่ที่เรากระพริบตาทีบ่อยๆหรือว่าเราหาวหรือว่าเราแบบละสายตาจากการมองถนนเนี่ยครับเขาก็จะทำการเตือนเราว่าให้เรามาโฟกัสการขับครับนะครับผมเซฟนั่งสบายจะหลับเลยอ่ะรู้อยู่ว่าคือรถกี่ต้องหลับตอนนี้นะครับเบาะน้องบิงกำลังจะนอนแล้วบิงเขาง่วงนอนไงก็เลยต้องปรับเบาะนอนนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วขาขึ้นมาแล้วขาขึ้นมาแล้วโอ้โหสบายเลยน้องบิงสบายไหมครับบิงหลับเลยนะหลับเลยถ้ากินข้าวเหรอบิงบิงกินข้าวทำไงจะให้หลับได้กินข้าวลองดูก่อนสิกดปุ่มกดปุ่มมาแล้วยกลงปุ๊บนั่นแหละแล้วก็เปิดอันนี้เราทำครั้งแรกนี่กินข้าวเก็บ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 ถึงแล้วครับทุกคนเป็นรถที่ดีมากๆเลยครับ MG Max Sat 9นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องบิงทั้งใบจะตื่นยัง
ูนอนหลับสบายเลยลุกไม่ขึ้นแล้วแม่นั่งสบายไหมสบายมากโหหลับกันมาเลยค่อยๆนะแม่ประคองหน่อยเดี๋ยวล้มโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราได้ไปลองรถแล้วนะครับ MG Maxus 9นั่งสบายวิ่งไว้หลับหาวเลยหลับสบายไหมลูกนี่ขนาดว่าเรานั่งแค่แป๊บเดียวนะเรายังหลับขนาดเนี้ยสบายมากแล้วแบบเบาะแบบฟังก์ชันเยอะมากเบาะแบบกัปตันซีทเลยมีจอระบบดีมากใช่น้องบิงบอกว่าอะไรนะอยากได้เลยใช่ไหมอยากซื้อโอเคครับทุกคนมาเทสไดร์กันได้นะที่ MG ที่โชว์รูมทุกสาขาเลยลองมาขับมาลองดูอาจจะชอบแล้วซื้อเลยนะงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย